ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สวัสดีค่ะชื่อจินตานาโชตช่วงค่ะชื่อเล่นชื่อนุชค่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตก็มีญาติอะค่ะมายืมเขาบอกว่าเขาจะไปปล่อยเงินกู้ค่ะ 60,000 ได้ดอกเบี้ยมาก็จะแบ่งส่วนแบ่งให้ด้วยแล้วก็จะคืนต้นให้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายญาติเขาไม่คืนแฟนเขาก็เลยเหมือนสะสมความเครียดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไปทุบรถเขาค่ะตอนแรกเขาตัดสินจำคุก3ปีเขาก็ถามอะค่ะว่าทำไมถึงทำเขาก็เลยเห็นใจลดโทษให้เหลือแค่9เดือนค่ะเป็นหนี้เนื่องจากตอนสามีเข้าคุกแฟนเข้าคุกค่ะแล้วลูกป่วยเป็นโควิดรอบ2กูมาเพิ่มกูเจ้านี้มาจ่ายวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจาก 5,000 เป็นเท่าไหร่คะเป็น40,000ภัยพันยังไงซุปเปอร์และในรอบนี้ครับรับไปก่อนเลยครับ 4,000 บาทมีทั้งฝั่งที่ให้ผ่านและไม่ให้ผ่านนะคะมาฟังเหตุผลจากฝั่งที่ให้ผ่านก่อนเริ่มจากพี่ชาวก่อนเลยค่ะก็มันเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคุณนุชมันเป็นแบบจังหวะเดียวที่เราอยากจะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมันลืมตาอ้าปากได้จังหวะที่หนูมันก็ไปได้ดีสามีเราก็ทําได้ขนมคกเฟรนช์ฟรายเราก็เวิร์คมันก็เริ่มหาเงินมาเรื่อยๆเริ่มเห็นเป็นกอบเป็นกําแล้วก็มันมีช่องทางนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นคนในครอบครัวเราด้วยอ่ะเป็นทุนน้าที่เขามาเอาเงินไปปล่อยเงินกู้เราก็คิดว่ามันก็น่าจะมาได้อีกช่องทางนึงถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนอื่นมันเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักกันเป็นเครือญาติกันไม่น่าจะมาโกงกันแต่สุดท้ายแล้วคนที่ใกล้มันก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆมันก็ใกล้ตัวที่สุดก็ทําให้ 60,000 บาทที่มีเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวในชีวิตด้วยถ้าไม่ปล่อย 60,000 ไปปุ๊บเนี่ยผมว่า2คนเนี่ย2สามีภรรยาทํามากินสบายๆมีเงินใช้มีลูกดูแลลูกชีวิตมีความสุขแฮปปี้แล้วก็ไปต่อยอดทางอื่นก็ได้แต่เนี้ยมันเหมือนมีแบบเหมือนคล้ายๆเป็นวิบากกรรมที่มันเข้ามาที่มันเจาะจงไว้แล้วว่าเนี่ยมันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระยะเวลาที่มันผ่านมาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีที่เราทวงแล้วไม่ได้ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมทวงไม่ได้เงินเราแท้ๆอารมณ์มันต้องเกิดเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเกิดบรรดาการบรรดาโทสะแล้วก็ฟิลขาดไปทุบรถเขาเรื่องกับกลายเป็นเรื่องใหญ่ฮะก็ต้องเข้าไปอยู่9เดือนก็ต่อสู้กันมาตอนนี้ออกมาก็ออกมาขายเฟรนช์ฟรายขนมครกเหมือนเดิมสามีก็ขอให้ได้งานกลับไปทำนะครับที่ฮาร์เลย์น่าจะเป็นสิ่งที่เขามีความสุขมากที่สุดแล้วก็ตอนนี้ขายอยู่ตรงไหนครับคุณนุชฮะอยู่ตลาดภาชีค่ะไปที่ตลาดภาชีได้เลยใช่ค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับตีห้าค่ะตีห้าถึงประมาณเที่ยงแล้วเฟรนช์ฟรายที่โรงเรียนเฟรนช์ฟรายขายในโรงเรียนค่ะโรงเรียนหน้าโรงเรียนเลยครับหน้าโรงเรียนหนองนางค่ะไปกันได้ไปแวะอุดหนุนกันได้เพราะฉะนั้นที่ให้ผ่านเนี่ยถือว่าโชคร้ายแล้วกันเพราะว่าเราหลงเชื่อคนที่เราไว้ใจแต่สุดท้ายแล้วกลับทำให้ชีวิตครอบครัวเราเกิดปัญหาแบบนี้เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับถ้าเราล้มเราอาจจะได้แผลแต่ถ้าเรายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยครับว้าวเสียบอีกคนนึงค่ะให้ผ่านพี่จิ๊กค่ะคือพี่จิ๊กอ่ะที่ให้เพราะว่าคือเราเข้าใจวิถีชีวิตน่ะว่าคนเรามีเงิน 60,000 เนี่ยก็กลัว 60,000 มันจะหมดไปไงก็อยากจะเอาไปขยายเขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันไม่มีใครมองเห็นเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้แน่นอนเขาก็อยากที่จะว่าไว้ใจน้าเนี่ยใครจะคิดมันมีน้าแบบนี้อ่ะไม่มีใครรู้ก็ลองดูเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งดีกว่าเอาเงินมาเก็บไว้เฉยๆแต่เพียงแต่ความคิดของเขาเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมนะเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรอันนี้พี่เข้าใจเลยอะแต่เขาก็ชดใช้วิบากกรรมโดยที่ว่าใช้ชีวิตเข้าไปติดคุกแล้วในคุกเนี่ยพี่รู้ว่าเขาสอนเรื่องสัจธรรมสอนให้นั่งวิปัสสนาสามีคุณทำใจได้และออกมาเนี่ยเป็นคนใหม่และฝึกจิตเขาเรียกว่าฝึกจิตคราวนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาปัญหาอะไรกับใครแล้วเขาถือว่าเขาเคยสร้างอดีตด้วยกับอีน้าคนนี้แน่นอนเขาก็เฉยณวันหนึ่งอีน้าคนนี้ก็จะได้รับเคราะห์กรรมไปนะพี่เข้าใจว่าเขาอยากที่จะมีเงินต่อยอดน่ะเราก็เลยไม่รู้ถ้าไม่ให้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะก็เลยต้องให้คุณนะคะพี่ก็ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในสามีที่กำลังจะไปก้าวหน้าทำงานแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยโตวันโตคืนนะคะแล้วก็ลูกน่ารักมากค่ะพี่ก็อวยพรเท่านี้นะคะขอบคุณน้องมากเลยค่ะสองคนไม่ให้ผ่านค่ะ
่ะเพราะอะไรคะพี่แก้วแต่ชวนมองกันอีกมุมนึงว่าตอนนี้คุณนุชก็เป็นหนี้นอกระบบคุณนุชก็หนีเจ้าหนี้นอกระบบเพราะว่าเขาคิดดอกเบี้ยเราโหดมากแต่วันนั้นน่ะไอ้ 60,000 นั้นน่ะคือเราเอาไปปล่อยกู้นอกระบบเหมือนกันเราคิดดอกเบี้ยเขา 20% ต่อเดือนซึ่งโหดมากมันเป็นคราวเคราะห์ของเราที่เราไม่ได้เงินคืนเพราะเราไปให้น้าแต่ถ้าเกิดน้าเอาไปปล่อยขยายดอกผลอุ้ยกับเอาเงินมาให้คุณนั่นก็คือเงินบนความทุกข์ของลูกหนี้ซึ่งคุณเผชิญอยู่ตอนนี้ค่ะเขาไปขูดเลือดขูดเนื้อนะเขาไปคิดดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะถ้ามันเป็นดอกลอยเหมือนกันชะตากรรมของคนที่เอาเงินไปอ่ะก็ไม่ต่างจากเราไม่ได้คิดตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดเอาแต่ได้ของเราแล้วเราคิดว่าเราจะได้ถ้าใจร้อนอีกจะเป็นอันตรายต่อครอบครัวตัวเองบอกสามีตัวเองรักลูกรักเมียขอให้ใจเย็นลูกหนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันครับทีเด็ดลูกหนี้แต่ชวนมองกันอีกมุมนึงว่าตอนนี้คุณนุชก็เป็นหนี้นอกระบบค่ะเขาคิดดอกเบี้ยเราโหดมากแต่วันนั้นน่ะไอ้ 60,000 นั้นน่ะคือเราเอาไปปล่อยกู้นอกระบบเหมือนกันเราคิดดอกเบี้ยเขา 20% ต่อเดือนซึ่งโหดมากมันเป็นคราวเคราะห์ของเราที่เราไม่ได้เงินคืนเพราะเราไปให้น้าแต่ถ้าเกิดน้าเอาไปปล่อยขยายดอกผลอุ้ยกับเอาเงินมาให้คุณนั่นก็คือเงินบนความทุกข์ของลูกหนี้ซึ่งคุณเผชิญอยู่ตอนนี้ค่ะอันนั้นน่ะเรื่องแรกที่ ตัดสินใจไม่ให้คือกำลังจะบอกคุณนุชและทุกๆคนนะคะว่าเวลาเราดำเนินชีวิตอะค่ะหลักการดำเนินชีวิตง่ายๆเลยอะคือก็ไม่อย่าเรียกว่าสอนเรียกว่าแบบแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือมีสติมีปัญญาใช้สติกำหนดใช้ปัญญาควบคุมอีกทีนึงปัญญาคืออะไรคือถ้าเราคิดตั้งแต่วันนั้นว่า 60,000 เนี้ยเราให้เขาไปอะเขาเอาไปใช้ไม่ถูกทางนะเขาเอาไปปล่อยกู้กับคนที่ลำบากนะแล้วเขาก็ไปขูดเลือดขูดเนื้อนะเขาไปคิดดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะถ้ามันเป็นดอกลอยเหมือนกันชะตากรรมของคนที่เอาเงินไปอ่ะก็ไม่ต่างจากเราไม่ได้คิดตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดเอาแต่ได้ของเราแล้วเราคิดว่าเราจะได้ซึ่งถามว่าถูกไหมมันไม่ถูกอันนี้หนึ่งสองหลักคิดก็คือถ้าเกิดเราจะให้เงินเขาไปจริงๆเราต้องเผื่อหมดเลยค่ะเผื่อว่าถ้าไม่ได้คืนเผื่อว่าถ้ามันหายไปเราเชื่อใจใคร 100% ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดอยากให้เขายืมจริงๆ 30,000 แล้วเก็บไว้ 30,000 เผื่อตัวเราเองทุกคนต้องมีเงินกระเป๋าสำรองอะค่ะต้องมีเงินสำรองไว้อะค่ะไม่ได้ว่าใส่อะไรไปหมด 100% 100% แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้กลับมาแล้วเราเดือดร้อนเพราะนั้นต้องเผื่อแล้วต้องสำรองไว้ทุกครั้ง10,000 นึงเราเดือดร้อนมั้ย 20,000 เดือดร้อนมั้ย 30,000 เดือดร้อนมั้ยโอเคไม่เดือดร้อน 40,000 เฮ้ยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเดือดร้อนมั้ยต้องคิดเนี่ยถึงบ่ต้องใช้ปัญญากำกับมันต้องคิดทุกอย่างคิดตามขั้นตอนอันนี้คือปัญญาที่ต้องมีสติก็คือวันที่เขาไปทวงแล้วก็ไปทุบรถไปอะไรเราอาจจะสะใจรู้สึกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาว่าจะได้จบกันแต่เห็นมั้ยมันเปลี่ยนเลยอ่ะชีวิตเราเปลี่ยนแล้วทำให้เราต้องกลายเป็นลูกหนี้นอกระบบนั่นแหละ2จุดที่รู้สึกว่าขอไม่ให้ดีกว่าแล้วก็ณตอนนี้ที่ไม่ให้อีกอย่างนึงแล้วไม่ได้รู้สึกผิดมากก็คือว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นทำงานขายได้มากขึ้นสามีก็กำลังจะกลับมาทำงานและที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเขามีให้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบอันเนี้ยมันก็เป็นทางนึงที่มันจะช่วยคนหนุนได้เพราะนั้นก็เลยคิดว่าคุณนุชน่าจะรอดจากวิกฤตนี้ไปได้นะคะก็เลยไม่ให้ต้องขอโทษจริงๆค่ะอาพิษณุค่ะผมชอบคุณนุชชอบบุคลิกแล้วเห็นภาพสามีใน VTR ก็ชอบเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆท่าทางเป็นคนสู้คนด้วยจึงไม่ประหลาดใจที่ใช้เก้าอี้ทุบรถของน้าซึ่งเป็นลูกนี่เป็นลูกนี่ดูแล้วหลังจากที่สามีออกมาแล้วเนี่ยอนาคตคงจะดีลูกก็กำลังน่ารักสองขวบกว่าเป็นผู้ชายคงเป็นขวัญใจของพ่อคุณนุชพ่อเป็นคนทำมากินขันแข็งทำเช้าทำบ่ายอาชีพอะไรก็ทำได้หมดคิดว่าแม้ว่าจะคุณแก้มกับผมไม่ให้ผ่านแต่ไม่เป็นปัญหากับชีวิตของคุณนุชอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ห
ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าต้องใจเย็นอย่าใจร้อนเป็นอันขาดถ้าใจร้อนอีกจะเป็นอันตรายต่อครอบครัวตัวเองขอให้ใจเย็นนะครับบอกสามีตัวเองรักลูกรักเมียขอให้ใจเย็นขอให้โชคดีครับสรุปก็เข้ารอบครับเป็นการคุมเทคก็ไปอยู่กับคุมเทคได้ประมาณสักปีนึงได้เนาะก็ได้ไปทำงานเกี่ยวกับเป็นพนักงานขับรถให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นู่นไปค้าขายพวกน้ำหอมถุงเท้าชุดชั้นในอยากให้ทุกคนมีกินมีใช้ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ลูกหนี้คนต่อไปคุณแฟรงค์จากขอนแก่นสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดีครับส้มตำหรอส้มตำอ๋อขอนแก่นไงที่ไหนก็มีอ่ะส้มตำไหนอ่ะขอนแก่นไงมันจะเป็นยังไงอ่ะผมคิดกันเองผมเริ่มผิดหวังเลยก็นี่ก็ได้แหมนี่ไงทำนี่อะไรอะไรอะไรนี่ไงอุ้ยหล่อจังเลยอ่ะอะไรอ่ะดูดีจังเลยอ่ะอะไรหูยอหูยอขอนแก่นคุณพ่อป้ายแดงคุณดีจ้าคุณพ่อป้ายแดงไงต่อครับผมพ่อป้ายแดงเลือกที่จะสู้กับชีวิตทุกอย่างแล้วเป็นคนดีครับสุดยอดเรื่องราวแล้วไม่ได้สวยทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่สบายอย่านึกนานอย่านึกนานอย่านึกนานมาแล้วแต่ความคิดกับความเป็นจริงอ่ะฮะมันแตกต่างกันมันสวนทางนี่สวนทางโอ้มีทุกคำดีกว่าโอ้นึกว่าแมทริกดีกว่าแดนเซอร์ทาทายมาต่อสวนยังไงอ่ะสวนยังไงไปดูดิโอ้ยดีก็จบซะงั้นมาฟังเรื่องราวของพ่อค้าขายแซนด์วิชที่ชีวิตต้องติดลบจากปัญหาสุขภาพและพิษโควิดสวัสดีครับผมชื่อนายปริยกรวัชระอัศกุลครับชื่อเล่นชื่อแฟรงค์ครับผมอายุ36ปีครับอาชีพทำแซนด์วิชออนไลน์ตามออเดอร์ครับครอบครัวตอนเด็กก็พ่อแม่ได้เลิกกันตั้งแต่ผมอยู่อนุบาล3โดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็อยู่กับพ่อมาตอนอายุเกือบจะ20ปีอยู่กับพ่อมาได้ทำงานเป็นเด็กโรงน้ำแข็งบวกกับเรียนกศน.ไปด้วยอยู่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นกศน.อยู่ที่ทางบ้านพ่อพอจบม.6กศน.ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะทำอะไรต่อที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นอยากเรียนป.ตรีอยากพัฒนาตัวเองไปเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามช่วงนั้นคือม.สารคามกำลังดังๆก็เลยได้แบบโอกาสไปหางานทำที่นู่นเป็นการ์ดคุมเทคก็ไปอยู่การ์ดคุมเทคได้ประมาณสักปีนึงได้มั้งก็ได้ไปทำงานเกี่ยวกับเป็นพนักงานขับรถให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นู่นแฟนก็มารู้จักกันช่วงนั้นแต่เขาเรียนภาคปกติครับก็เริ่มรู้จักคุยกันมาจนถึงคบกันมาจนถึงในระยะเวลาเกือบ10ปีนี่นะที่อยู่ด้วยกันมาพอเรียนจบก็มุ่งสู่เส้นทางพ่อค้าหลังจากตอนเรียนจบก็ไปค้าขายพวกน้ำหอมถุงเท้าชุดชั้นในอันดับแรกก็เราไปขายน้ำหอมก่อนพอน้ำหอมเริ่มขายไม่ค่อยดีเราก็เริ่มมาเปลี่ยนปรึกษากับแฟนว่าเรามาแฟนก็อยากมาขายชุดชั้นในพอชุดชั้นในเริ่มไปรอดดังนั้นเราเอาถุงเท้ามาขายไหมเพิ่มไหมก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มขายดีขึ้นช่วงนั้นขายดีจริงๆครับเมื่อชีวิตต้องเจอฤทธิ์สีดวงผมถ่ายเอ๊ะทำไมเลือดมันออกสดและมันมีเหมือนเราขับแล้วเราเจอก้อนระหว่างที่ต้องรอผ่าเนี้ยก็ผมก็ได้ปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอครับผมจะทำยังไงครับคือผมอยากประหยัดค่าใช้จ่ายถ้า10-30มันครอบคลุมอยู่แต่คุณต้องรอคิวนะความที่มันปวดทรมานทุกวันชีวิตประจำวันตื่นมาเราต้องขับต้องถ่ายทุกวันเนาะค่าใช้จ่ายเอกชนต้อง 5-6 หมื่นขออนุญาตเอาบ้านแล้วกันเอาไปที่บริษัทไฟแนนซ์ข้างนอกนะครับแล้วก็ไปได้เงินก้อนนั้นมาเพื่อมารักษาตัวเองมาผ่าตัดครับก็หมดไป 60,000 กว่าบาทเพราะว่าฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันอักเสบข้างในแบบหมอผ่าออก2ก้อนใหญ่ครับติดเตียงอยู่ประมาณตีไปเกือบเดือนนึงเต็มมา2อาทิตย์กว่าแทบไม่ได้ขายของแทบทำอะไรไม่ได้เลยครับติดลบหลังจากนั้นมาหนี้เริ่มมาละเงินที่เก็บไว้ต้องทั้งจ่ายหนี้ทั้งต้องซื้อยาให้ตัวเองทั้งใส่ทุกอย่างผ้าอนามัยต้องเปลี่ยนเพื่อซับน้ำหนองซับเลือดตัวเองกลับมาคราวนี้เปลี่ยนเป็นขายอาหารแทน
เอ๊ะขายไม่ได้เหมือนเดิมลองมาหลายเดือนสัก3เดือนกว่าก็รู้แล้วโอเคเราต้องเปลี่ยนละก็เลยเลของทุกอย่างทั้งน้ำหอมทั้งถุงเท้าก็ได้ไปเรียนกับเขาไปทำกล้วยทอดหลังจากทำกล้วยทอดไปปุ๊บสักพักตอนนั้นโควิดก็เข้ามาแหละครับทางจังหวัดขอนแก่นเขาก็ประกาศว่าให้หยุดขายของก็เลยได้หยุดชะงักแบบติดลบไปอีกนี่ก็เริ่มขึ้นมาอีกครั้งนี้เปลี่ยนมาขายข้าวกะเพราริมทางขายไม่ดีอีกได้มาเจออาม่าที่ทำให้ชีวิตมีความหวังอีกครั้งรู้จักอาม่าท่านหนึ่งเราไปซื้อกุ้ยช่ายกินแล้วชอบอาม่าท่านหนึ่งก็เลยแนะนำว่าจะสอนให้เราก็เลยตัดสินใจโอเคเราไปเรียนกันเริ่มดีขึ้นมาสักพักหนึ่งเริ่มขายดีขึ้นมากุ้ยช่ายคนเริ่มรู้จักสักพักหนึ่งหายสะดุดไปเพราะว่าเราไม่มีที่ประจำสะดุดไปอีกเท่านี้แฟนก็เลยว่าเฮ้ยเราลองทำแซนด์วิชกินไหมดูซิว่ามันจะออกมาเบิร์กไหมก็เลยขออนุญาตอาม่าที่สอนกุ้ยช่ายมาเป็นแซนด์วิชอาม่าไส้ทะลักเราไม่รู้จะเอาชื่อไหนละก็เลยขออนุญาตอาม่าแล้วกันเอาเป็นจากกุ้ยช่ายอาม่าเปลี่ยนมาเป็นแซนด์วิชอาม่าไปได้สวยไหมครับตอนนี้คนเริ่มรู้จักเยอะแล้วครับแต่มันผิดตรงที่เราเองว่าเราไม่มีกำลังซัพพอร์ตตัวเองที่จะต่อยอดไปให้มันได้สำเร็จมากกว่านี้เงินทุนที่เราเก็บไว้มันไปกับหนี้สินหมดกับต้องมารักษาตัวเราด้วยโควิดผมก็เป็นผมก็ต้องมาเจออาการลองโควิดอีกและนี่คือยอดหนี้ทั้งหมดของคุณแฟรงค์นี่ตอนนี้ก็เงินดอก2เจ้ารวมกันเนี่ยมันอยู่ 12,000 ถ้าเกิดรวมกับหนี้ธนาคารด้วยเนี่ยถ้าเอาธนาคารนี้มันรวมปรับโครงสร้างหนี้ที่จ่ายมาหลายปีเนี่ยมันก็เป็นยอดสะสมมา 700,000และรายเดือนตอนนี้ต้องผ่อนเขาเดือนละ 3,500 ปรับโครงสร้างหนี้ผมต้องหาทุนมาทำแซนด์วิชต่อหรือไม่ต้องรีบหาหน้าร้านเล็กๆที่อยู่ให้จุดชุมชนคนพลุกพล่านเพื่อจะได้เข้ากับแก๊ปมารับจะได้มีออเดอร์แล้วก็ได้กับลูกค้ากลุ่มหลายๆกลุ่มคำว่านี่ก็อย่าไปสร้างแล้วก็ต้องดูลิมิตตัวเองด้วยว่าสามารถคืนเขาได้ไหมแต่มีสิ่งหนึ่งแต่สำหรับผมคือเหตุผลที่สร้างนี่เพราะอยากให้ทุกคนมีกินมีใช้อยากแบ่งเบาภาระทางบ้านได้บ้างผมก็มีประมาณนี้ครับประมาณนี้เหตุผลที่สร้างนี่ขึ้นมาคือเราไม่อยากไปรบกวนใครด้วยความเคารพเลยฮะคุณแฟงฮะนี่อยู่ในโหมดถึงหน้าจะโหดแต่อยู่ในโหมดฟุ้งฟิ้งนะฮะของอะไรอย่างที่จำหน่ายเมื่อกี้ที่พูดมันแบบมันดูแบบขัดกับลูกบุคลิกเขามากเลยอ่ะหนูอยากรู้อย่างเดียวเลยว่าตอนขายเนี่ยขายยังไงขายอะไรชุดชั้นในเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับโทษนะพี่รู้อ่ะชื่นชอบพี่มานานแล้วแอบปลื้มมานานแล้วหลายพูดงี้เลยหลายปีแล้วแหละแต่ยังไม่กล้าพูดเข้าสารภาพไปนะผู้หญิงอบอุ่นจะเป็นเขาให้ความรักแบบคล้ายแม่เราโอ้ก็คือไม่ต้องแบบขอทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยพี่เดือนนี้ไม่ต้องรู้สึกแบบอบอุ่นเริ่มมีใจความอบอุ่นมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยปลอดภัยแต่ไหนก็ไม่ขอเป็นเดือนบัญชีก็ยังอยู่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกปลอดภัยใช่